ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆสำหรับพี่เมฆวินัยไกรบุตรนะคะสำหรับโรคพิมพิกอยหรือว่าตุ่มน้ำพองของพี่เมฆซึ่งคุณผู้ชมขารักษามาเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าดีมากเพราะว่าหายดีกว่า 90% แล้วอ่ะใช่ครับตุ่มที่เคยเหอะขึ้นทั้งร่างกายเนี่ยนะครับตอนนี้หายไปปลิดทิ้งแล้วล่ะครับสีหน้าของพี่เมฆเนี่ยก็ดูสดใสมากยิ่งขึ้นนะแต่คงต้องอยู่ในการรักษาการดูแลของแพทย์อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งคุณหมอเองเนี่ยนะครับบอกว่าโอกาสที่จะหายแบบ 100% เนี่ยนะมีอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าต้องค่อยๆที่จะปรับลดยาตามลำดับนะครับเพื่อเป็นการส่งผลต่อร่างกายถ้าเกิดเราปรับเร็วเกินไปเนี่ยเดี๋ยวร่างกายปรับตัวไม่ทันอาจจะทำให้เกิดอาการช็อกได้ครับใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยก็เหลือทานยาสเตียรอยด์นะคะวันละ2เม็ดแล้วก็ยาปรับภูมิอื่นๆของร่างกายเนี่ยควบคู่กันไปทีนี้มีแนวโน้มในเรื่องของสุขภาพทิศทางที่ดีขึ้นแบบนี้พี่เมฆค่ะเลยมาขอประกาศข่าวดีบอกว่าตอนนี้พร้อมที่จะกลับมารับงานแสดงแบบเต็มตัวแล้วนะคุณเจ้าตัวเขาเลยบอกว่าอยากฝากขอบคุณมากๆบรรดาผู้จัดแล้วก็ผู้ใหญ่ในวงการที่ยังคงนึกถึงกันเสมอก่อนที่จะฝากเคล็ดลับง่ายๆของการอยู่ในวงการบันเทิงค่ะว่าอยู่ยังไงให้เป็นที่รักและคนคอยนึกถึงไปฟังกันค่ะจริงๆไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรมากเลยในวงการบันเทิงอยู่ง่ายอดทนแล้วก็ลดอีโก้ลงหน่อยแล้วก็มีระเบียบวินัยกับการทำงานตั้งใจทำงานรักในสิ่งที่จะทำมีแค่นี้แหละคุณไม่ต้องเก่งก็ได้เพราะมีผู้กำกับช่วยบอกได้เติมได้แต่คุณต้องอดทนนะคิดว่านะชีวิตคงไม่มีเกษียณนะก็จะถ่ายจนตายถ่ายจนเดินไม่ได้คิดว่าเหมือนก็เหมือนเป็นอาชีพที่ผมรักนะผมก็จะคิดว่านึกใจว่าผมก็คงชีวิตผมก็คงไม่เกษียณถ้าใครรับให้ผมเล่นให้เล่นผมเล่นหนังเล่นละครไปเรื่อยๆจนถึง70 80ถ้าผมไม่ตายซะก่อนถ้าผมเดินได้ถ่ายได้ผมก็จะทำนี่คือความตั้งใจของผมโอ้โหคือเรียกได้ว่าพี่เมฆคือใจรักในการแสดงมากๆสำหรับอาชีพนี้นะคะแต่คุณผู้ชมนอกจากอาชีพของการแสดงแล้วนะคะพี่เมฆเนี่ยเขายังมีธุรกิจอาหารเสริมแหมพูดถึงธุรกิจอาหารเสริมอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่ามันเป็นเรื่องของแบบสิ่งที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ใช่นะตอนนี้มีเรื่องของคดีความมีเรื่องของการพูดโฆษณาการเกินจริงแบบนี้ครับพอพี่เมฆได้ยินข่าวเนี่ยนะครับก็เกิดความไม่สบายใจนะรีบโทรไปปรึกษาครับทีมกฎหมายทันทีนะครับแต่ว่าโชคดีครับว่าทางคุณภรรยาเองเนี่ยก็จะมีการช่วยคอยสกรีนนะครับเวลาที่พี่เมฆเนี่ยจะต้องไปรับงานรีวิวต่างๆนะฮะเพื่อทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองครับใช่แล้วค่ะอ่ะยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พี่หายดีแบบนี้รอติดตามผลงานของพี่เมฆกันด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะมาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะคะของพิธีกรคนนี้ค่ะคุณกระแมพัชรศรีนะคะล่าสุดเขาได้มีการโพสต์ Facebook ค่ะบอกว่าประกาศยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมค่ะโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยฮะว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะช็อกในวงการบันเทิงเช่นเดียวกันนะครับจากกรณีครับของพี่กระแมนะครับที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีครับกรณีอวดอ้างสรรพคุณและโฆษณารีวิวสินค้าเกินจริงเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเธอได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยกำลังดำเนินไปตามขั้นตอนทางกฎหมายครับค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณกะละแมก็บอกว่าอยากขอโทษทุกคนกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องแล้วก็ผิดพลาดน้อมรับคำตำหนิและคำตักเตือนแล้วก็จะนำไปปรับปรุงตัวเองกับการทำงานต่อไปด้วยโดยจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะใช่ครับและเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับนอกจากกระบวนการทางกฎหมายแล้วพี่กะละแมก็เลยได้ตัดสินใจครับยุติบทบาทการทำหน้าที่พิธีกรในทุกๆรายการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับก่อนจะกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เพื่อนๆทีมงานคุณผู้ชมครับที่ให้โอกาสติดตามผลงานของเธอเนี่ยนะครับมาตลอด24ปีในวงการบันเทิงครับนี่แหละคุณผู้ชมคือฟังดูนะใครๆที่ติดตามผลงานพี่แมมาตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าใจหายแหละแต่นี่ก็คือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะที่พี่แมเนี่ยก็ได้เลือกแล้วด้วยใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของการรีวิวสินค้านะครับโฆษณาตอนนี้เรามีสินค้าขายเยอะแยะมากมายนะครับในหลากหลายช่องทางนะครับศิลปินดาราเนี่ยถือว่าเป็นเบื้องหน้านะเป็นฟอนต์แมนในการออกมาพรีเซนต์ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าพอกระแสข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหหลายๆคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องตัดสินใจให้ดีอ่ะใช่โดยเฉพาะดารานะคุณคือดาราเนี่ยนะแน่นอนมีแบบว่าติดต่อเข้ามาดิฉันเชื่อว่าเกือบทุกวันเพราะว่าเดี๋ยวนี้สินค้าค่อนข้างเยอะมากนะคะหนึ่งในคู่รักดาราค่ะเป๊กเปรมนัสนะคะแล้วก็นิวณภัสสรเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าตัวบอกว่าอุ๊ยมีงานจ้างรีวิวติดต่อเข้ามาตลอดนะแต่พวกเขาค่ะมองว่าการที่จะเลือกรับงานแบบนี้มันก็ไม่ผิดแต่ก็ต้องศึกษาข้อมูลของสินค้าต่างๆให้ดีเพราะว่ามันเสี่ยงจากผลกระทบที่ตามมาอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนั่นเองค่ะ
ดยส่วนตัวของนิวกับจิ๋วหรือเป๊กเองเนี่ยเรามีผู้จัดการที่คอยสกรีนให้มากๆเลยเพราะว่าเรากลัวผลกระทบที่มันอาจจะไม่ได้เกิดจากเราช่วงนี้คนในที่แจ้งนะทำอะไรก็เป็นข่าวได้ง่ายฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าจะทำอะไรเราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็ต้องฟังผู้ใหญ่เชื่อว่าทุกคนอ่ะผมว่าก็อยากรับงานแต่พออยากรับงานแล้วไม่เช็คอะไรเงี้ยบางทีผลกระทบภายหลังมันทำให้เราอาจจะแบบแย่ยิ่งกว่าเดิมเราก็ต้องคิดดีๆก่อนจะรับงานก็บางทีก็อาจจะต้องเชื่อผู้ใหญ่หรือคนดูแลเราด้วยเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับซึ่งคุณเป๊กกับคุณนิวนะฮะก็ได้เผยเคล็ดลับครับวิธีการที่เขาจะตัดสินใจในการรีวิวสินค้าแต่ละตัวนะครับง่ายๆคือเขาทั้งสองคนเนี่ยครับเลือกที่จะรับสินค้านั้นเนี่ยมาใช้เองก่อนใช้จนรู้ว่าเฮ้ยสรรพคุณที่เขาพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงก่อนที่เขาจะตัดสินใจรับว่าออกไปรีวิวสินค้าตัวนั้นมันจะต้องดีจริงก่อนนะครับถูกต้องนะเหมือนกับว่าพอเราได้ลองแล้วเนาะแล้วเราก็เลยแบบกล้าพูดอ่ะใช่มันได้ผลจริงอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ใช้คุณมันก็ตะขิดตะขวงใจไปพูดปุ๊บแล้วมันไม่เป็นตามนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะโดนดำเนินคดีได้นะครับถูกต้องนะคะเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังกันค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวต่อไปต้องขออนุญาตปรับอารมณ์กันสักนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับพิธีกรชื่อดังค่ะพี่พีเคปิยวัฒน์ด้วยที่สูญเสียคุณพ่อสมมาตรเข็มเพชรวัย82ปีไปนะคะจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เพิ่งจะชาปนกิจไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารที่บางเขนค่ะใช่ครับซึ่งแน่นอนครับทางพี่พีเคเองนะครับได้เผยกับทีมวันบันเทิงของเรานะครับว่าคุณพ่อเนี่ยรักษามะเร็งในเม็ดเลือดนะครับหรือว่าลูคีเมียเนี่ยมานานแล้วนะครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยขณะที่กำลังทำกิจวัตรประจำวันอยู่ดีๆครับคุณพ่อก็ล้มลงแล้วก็สลบไปครับพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็พบว่าเส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกนะครับแล้วก็จากไปอย่างสงบนะครับซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยนะฮะก็บอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นมากแล้วแต่ที่ห่วงมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจของคุณแม่นะครับที่ยังคงเศร้าหนักอยู่ครับคนที่เศร้าสุดคือแม่สงสารแม่ในวันนี้เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยครับเขาเพิ่งจะไปลอยอังคารที่สัตหีบกันแต่ว่าพี่ไม่ได้ไปเพราะพี่มีงานนี้ก็เลยบอกเขาว่าเราไปงานศพทุกวันแล้วเผาแล้วก็ไปขอไม่ไปวันหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าเราแค่รู้สึกว่าไปไม่ไปพ่อก็เสียไปแล้วยังการฮิวจิตใจคุณแม่ตอนนี้ยังไงบ้างครับพี่เคยังไม่รู้เลยก็ไม่อยากพูดมากเดี๋ยวแกเล่าให้ปล่อยให้พี่ชายคนกลางเป็นคนดูแลเพราะพี่ชายคนกลางเป็นคนที่สนิทกับแม่ที่สุดดูแลพ่อกับแม่มากที่สุดแล้วบ้านเขาอยู่ติดกันเพราะฉะนั้นมีอะไรเขาคงบอกอ่ะแต่ว่าณตอนนี้ก็คือให้แม่เขาพักผ่อนเพราะเขาก็บ่นทุกวันเขาบอกเหนื่อยวันก่อนนั้นเขาบอกเหนื่อยเพราะที่วัดมันร้อนแล้วต้องรับแขกมากแล้วแต่ว่าต้องขอบคุณกาแลนมิทุกคนขอบคุณเพื่อนแม่ขอบคุณเพื่อนพี่ชายซึ่งแปลกใจมากว่ารุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนๆผมในวงการมากันเยอะมากทั้งที่ไม่มีใครเคยเจอพ่อเลยแต่เขามาให้เกียรติเราแล้วก็แบบเฮ้ยขอบคุณมากขอบคุณจริงคุณผู้ชมครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าบทบาทการเป็นพิธีกรของพี่พีเคที่เราได้ติดตามกันเนี่ยเรื่องของความสนุกสนานความตลกนะฮะความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยบอกเลยนะครับว่าได้มาจากคุณพ่อเต็มๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับทีมวันบันเทิงคิวและเดียนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่พีเคและครอบครัวด้วยนะครับคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะอยู่ในช่วงตรุษจีนแต่ว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็คือวันวาเลนไทน์เพราะฉะนั้นขออนุญาตมีเรื่องราวความรักชนิดนึงได้เลยเป็นเรื่องราวของนักร้องหนุ่มคนนี้ค่ะต้นธนสิทธิ์ค่ะล่าสุดเพิ่งจะเปิดตัวคุณผู้ชมทนเก็บความหวานไว้ไม่ไหวแล้วค่ะเปิดตัวหวานใจที่ชื่อว่าท็อปเนี่ยค่ะเป็นการยืนควงแขนกันเปิดตัวปุ๊บก็ช็อตหวานๆแบบนี้แบบจัดเต็มนะคะโดยเฉพาะวันครบรอบรัก3ปีที่คบกันคุณผู้ชมนะคะไหนๆเปิดตัวทั้งทีก็ให้มันยิ่งใหญ่อลังการไปเลยโอ้มันจะยิ่งใหญ่จริงๆอลังการจริงครับแล้วก็แน่นอนนะครับต้นเองเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสบายใจมากขึ้นเพราะว่าคนในครอบครัวเขาเองหรือว่าคนที่รักเขาติดตามเป็นแฟนคลับเขาเนี่ยก็รับได้กับเรื่องที่ตอนนี้เขาเปิดตัวออกมาแบบนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยสบายใจแบบมากๆเลยนะครับพอเปิดตัวปุ๊บแฮปปี้ขนาดไหนคะต้นขาแฮปปี้แฮปปี้ครับก็คือก็ไม่เคยคบกับใครนานเท่านี้อันนี้ก็3ปีแล้วอะไรเงี้ยครับมันคุยแล้วมันไปได้เรื่อยๆมันเข้ากันอะไรเงี้ยครับคือก็ใช้ชีวิตปกติครับถ้าได้ตามกันคือต้องก็ลงรูปเขาอยู่แล้ววันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเคยคุยเล่นๆตั้งแต่คบกันแรกๆเฮ้ยอาจจะเป็นข่าวนะอะไรเงี้ยแต่เราคือพูดเล่นเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนดังอะไรเบอร์นั้นอะไรเงี้ยที่อยู่ดีๆแบบจะคบใครแล้วเป็นข่าวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวทำถึงตอนนั้นค่อยว่ากันอะไรเงี้ยก็โอเคนะก็โอเคอะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้ติดอะไรครับไม่ได้ติดอะไรครับเพื่อนเขาส่งมาเป็นลิงก์ข่าวนู่นนี่นั่นเราโอ้ก็นั่นแหละมันก็ตามนั้นนะครับก็อยู่กันมาทั้ง3ปีแล้วอ่ะก็ไปกินข้าวไปเที่ยวไปอะไรกันก็อยู่แล้วก็เพื่อนเขาก็รู้ใครก็รู้คืออย่างที่ต้นบอกคือเราก็ใช้ชีวิตปกติอะไรเงี้ยครับ
คุณผู้ชมคือเอาในฐานะที่รู้จักต้นเขาไม่เคยปิดเรื่องนี้เพื่อนๆจะรู้ว่าสเปคของต้นก็คือหนุ่มตีแล้วก็โดยเฉพาะคนข้างกายเขาเห็นไหมคะสำเนาถูกต้องก็คือตีจริงๆแล้วก็นี่คือเขาไม่เคยปิดกับเพื่อนแต่เขาไม่เคยแบบลงรูปลงสาธารณะอะไรแบบนี้นี่คือครั้งแรกเลยจริงๆเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าอ้าวต้นเปิดตัวแล้วนะไปไหนไม่ได้แล้วไปไหนไม่ได้แล้วอะไรก็ไปได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตไปอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยกันไปด้วยกันคุณเนี่ยน่าจะบอกตัวเองด้วยนะนะผู้ชมฮะก็แสดงความยินดีกับน้องต้นด้วยละกันเพราะต่อไปเนี่ยก็สบายใจแล้วแหละจะไปไหนก็ไม่เรียกว่าไม่ต้องปิดแล้วแต่ก็ไม่เคยปิดอยู่แล้วไม่เคยปิดนะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องของความรักครับมาที่เรื่องต่อไปอันนี้ต้องบอกเลยขอยกให้เป็นคนอวดเมีย2021ใครคะนะฮะคุณปั๊บโปเตโต้พี่ปั๊บของเรานะครับกับภรรยาสาวสุดสวยครับใบเตยสุภพิษนั่นเองหลังจากที่แต่งงานไปเข้าประตูวิวาไปนะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาผ่านมาตอนนี้เนี่ยระยะเวลาประมาณ3เดือนครับที่เขาใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาคุณแต่พักหลังเนี่ยเห็นพี่ปั๊บเนี่ยเป็นคนชอบอวดเมียนะเอ๊ะก็ชอบถ่ายรูปตอนคุณใบเตยเนี่ยเผลอแล้วก็โพสตลอดแล้วคือไม่ได้ภาพเป็นภาพที่แบบตั้งใจมองกล้องแล้วส่วนใหญ่เป็นภาพที่เหมือนแอบถ่ายเอาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนุ่มปั๊บเนี่ยเขาบอกเนี่ยคุณผู้ชมหลับก็ยังถ่ายซึ่งหนุ่มปั๊บเขาบอกนะคะว่าไม่คิดเลยอ่ะว่าชีวิตหลังแต่งงานจะแบบแฮปปี้ขนาดนี้ล่าสุดค่ะทีมข่าววันบันเทิงได้เจอกับหนุ่มปั๊บอ่ะอวดความหวานให้เราฟังกันหน่อยค่ะไปแล้วเนอะคือหมายถึงว่าเท่านี้เราก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วชุ่มชื่นหัวใจไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นก็มีไงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสมอเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการคาดหวังว่าวันนี้เธอบอกรักฉันหรือยังนะมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับวันนี้รักนอนนอนนอนส่วนใหญ่ก็จะแบบพอแล้วไม่ต้องเครียดแล้วหยุดเล่นเกมได้ไหมอะไรเงี้ยตัวจะได้หลับสักทีอะไรเงี้ยปกติมากเลยครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเชิงชีวิตคู่แต่มันเปลี่ยนแปลงที่ความรู้สึกข้างในเรารู้สึกมั่นคงขึ้นรู้สึกชัดเจนในตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมไม่เคยคิดว่ามันจะมีความรู้สึกแบบนี้อุ๊ยแต่เราเชื่อเลยนะว่าพี่ปั๊บอ่ะมีความสุขมากจริงๆเพราะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนๆของพี่ปั๊บอยู่แล้วจะรู้เลยว่าพี่ปั๊บอ่ะเขาเหมือนดูรีแลกซ์ขึ้นอ่ะคุณใช่เขาดูเป็นผู้ชายแบบขี้เล่นอ่อนโยนเราจะเห็นมุมอะไรต่างๆของเขาที่แบบก่อนหน้านี้ปกติก็จะขึ้นขึ้นหน่อยเขาเป็นชาวร็อกอะคุณแต่พอตอนนี้มีครอบครัวแล้วก็แบบว่าเอ้ยหวานหวานอะเดี๋ยวพี่ปั๊บจะเกิดความรู้สึกที่แตกต่างขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อตอนไหนรู้ไหมตอนไหนมีลูกนี่คือมีแล้วหรอยังก็เห็นดูพูดเหมือนมีหวังซี่เจ้ายังไม่เคยมีเจ้าอย่าหวังแน่ยินดีกับพี่ป๊อปด้วยละกันนะล่วงหน้าเลยขอให้มีไวๆแล้วกันจะได้สมบูรณ์แบบครับเพราะว่าครอบครัวจะสมบูรณ์แบบได้ถ้าเรามีลูกนะคะเหมือนมีประสบการณ์มาอัปเดตความคืบหน้าค่ะของว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุดกันก่อนนะคะอยู่ในแก๊งเขานี่แหละใช่ธนดรเนี่ยพี่หญิงรัฐาหลังจากที่ถูกแฟนหนุ่มนะคะตุลตุลยเทพเนี่ยเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหลายคนก็ลุ้นเรื่องเลิกแต่งไงเพราะว่าเจอสถานการณ์โควิดโอ้เพราะว่าหลายคู่เนี่ยนะฮะก็มีการเลื่อนแผนการแต่งงานการวิวาห์เนี่ยออกไปนะครับแต่ต้องบอกเลยครับสำหรับคู่นี้พี่หญิงของเราเธอไม่หวั่นจริงๆนะครับเพราะว่าเลิกแต่งงานที่เธอวางเอาไว้เนี่ยก็คืออยู่ในช่วงที่ทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายออกไปหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเมื่อไหร่แล้วตอนนี้ความกังวลของพี่หญิงเนี่ยมันคือเรื่องอะไรบ้างไปฟังจากว่าที่เจ้าสาวกันดีกว่าครับหลังจากมิถุนาแน่นอนนะคะแล้วก็คิดว่าเราก็ไม่ได้แพลนว่าเราจะต้องมีแขกเป็นพันคนอยู่แล้วคือหญิงก็อยากจะสโคปงานตามยุคสมัยเนอะโควิดก็อาจจะmaximum ได้800หญิงก็800นั่นแหละก็คิดว่าไม่ได้มากมายไม่ได้เยอะหรืออาจจะ600ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็ต้องดูกันอีกทีว่าช่วงนั้นเขาอนุญาตให้ทางโรงแรมจัดได้กี่คนอะไรเงี้ยได้ยินว่าพี่พูดถึงเรื่องแผนมีลูกกันแล้วก็ยังคือคุณแม่ให้ไปฝากไข่ไว้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นแพลนที่เราจะต้องมีหรืออะไรเงี้ยหญิงก็ยังเชื่อในเรื่องของธรรมชาติแม่อยากให้มีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็อาจจะเป็นช่วงกลางไปจนถึงปลายปีเลยก็คือต้องเลื่อนนั่นแหละคุณผู้ชมรอดูสถานการณ์แต่ต้องบอกนะคะว่าแม้ว่าจะยังไม่ได้แต่งแต่ทั้งคู่มีการเริ่มวางรากฐานให้กับครอบครัวแล้วนะโอ้เลิศเขาบอกว่าธุรกิจวิตามินซีเนี่ยพี่ตุลเองก็เป็นที่ปรึกษาด้วยครับผมโอ้โหมั่นคงแน่นอนครอบครัวนี้แน่นอนสบายๆนะครับค่ะ